การไหว้ครูนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์ของนักมวยไทยเป็นการแสดงถึงความกตัญญูและความเคารพต่อครูมวยไทยทั้งนี้ท่าที่นิยมสำหรับการไหว้ครูนั้นมีมากมายหลายท่าเช่นพรมสีหน้าสอดสร้อยมาลาเสาน้อยประแป้งหรือพระรามแผงสอนเป็นต้นซึ่งรายละเอียดแต่ละท่าทางนั้นอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละค่ายและยังมีการบรรเลงดนตรีประกอบการไหว้ครูอีกด้วยและได้มีคลิปหนึ่งที่บัวขาวนั้นมาแสดงท่าทางการไหว้ครูให้ได้ชมกันซึ่งมีชาวต่างชาติที่ได้ให้ความสนใจและมีการแสดงความคิดเห็นกันไว้อย่างมากมายวันนี้เราจะไปดูกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างโดยคอมเมนต์ท่านแรกได้บอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สง่างามสวยงามแต่หน้าเกรงขามคนไทยเป็นเผ่านักรบท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นชาวรัสเซียและฉันอยากจะบอกว่ามวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่น่าประทับใจที่สุดการไหว้ครูเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อทุกการเคลื่อนไหวมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครและเพลงประกอบการไหว้ครูนี่ลึกซึ้งมากฉันอยากจะรู้ว่าใช้เครื่องดนตรีอะไรและอยากรู้ความหมายทุกการเคลื่อนไหวของการไหว้ครูท่านต่อมาได้บอกว่าด้วยความเคารพฉันฝึกมวยไทยในลาสเวกัสและในชิคาโกแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันอยากเรียนมวยไทยก็คือตอนที่ฉันอยู่ที่ชิคาโกฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังปกป้องแฟนสาวของเขาจากนักเลง5คนเขาไล่เตะนักเลงทุกคนโดยใช้มวยไทยในการจัดการท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบมันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามและมีการต้อนรับที่อบอุ่นจากหัวใจท่านต่อมาได้บอกว่าฉันเคยฝึกมวยไทยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปฉันฝึกไหว้ครูในโรงรถเป็นประจำฉันคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ทำให้ผ่อนคลายและมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นท่านต่อมาบอกว่าบัวขาวในความคิดของฉันเขาเป็นนักชกไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลไม่เพียงแต่จะเป็นปรมาจารย์ทางด้านมวยไทยแต่ยังเป็นคนที่ถ่อมตัวและเป็นมิตรอีกด้วยท่านต่อมาบอกว่าพวกเขากำลังแสดงความเสียใจให้กับศัตรูและกำลังขอให้พระเจ้าให้อภัยพวกเขาเพราะพวกเขากำลังจะไล่ล่าฆ่าศัตรูท่านออกมาบอกว่ามหัศจรรย์มากฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็นการไหว้ครูที่สมบูรณ์แบบและคนไทยเป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกพวกเขาใจดีและใจกว้างมากขอแสดงความเคารพท่านออกมาบอกว่าคลุยถือเป็นเครื่องดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงของไทยมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเวลาฟังก็ขนลุกฉันชอบเพลงไหว้ครูฉันมาจากมาเลเซียท่านต่อมาได้บอกว่าฉันเป็นคนลาวแต่ฉันกล้าพูดเลยว่าแม่ไม้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดุดันรุนแรงและมีเอกลักษณ์ฉันชอบมันท่านต่อมาได้บอกว่าฉันชอบความสงบตอนที่ไหว้ครูมวยไทยเป็นสิ่งที่ใช้ในสงครามไม่ใช่เพื่อการแสดงในสมัยก่อนทุกหมู่บ้านชาวสยามจะมีกลุ่มนักสู้ชาวสยามไม่ค่อยจะได้สงบสุขนานนักเสรีภาพนั้นหาได้ยากยิ่งถ้าจำเป็นต้องสู้ชาวสยามทุกคนจะต่อสู้จนตัวตายไม่มีถอยและไม่ยอมแพ้ถ้าไม่มีดาบก็ใช้เข่าถ้าไม่มีหอกก็ใช้ศอกสยามคือดินแดนแห่งนักสู้ท่านต่อมาบอกว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกฉันรักมวยไทยและมวยไทยก็คือวัฒนธรรมของคนไทยท่านออกมาเป็นชาวกัมพูชาโดยเขาได้บอกว่าการไหว้ครูนั้นต้นฉบับมาจากกัมพูชาและก็ได้มีคนไทยท่านหนึ่งมาตอบนะครับโดยเขาได้บอกว่าฉันไม่แปลกใจหรอกที่คุณจะคิดว่าการไหว้ครูมาจากประเทศกัมพูชาเพราะกัมพูชานั้นอยู่ภายใต้สยามมาเป็นเวลากว่า400ปีท่านต่อมาบอกว่าถ้าหากสังเกตดีๆทุกการเคลื่อนไหวของการไหว้ครูจะเป็นการวอร์มร่างกายก่อนการต่อสู้ได้ดีจริงๆท่านต่อมาบอกว่าคนไทยเป็นกลุ่มเดียวที่สร้างศิลปะการต่อสู้ขึ้นมาและยังคงเป็นปรมาจารย์ของศิลปะการต่อสู้ชนิดนั้นคาราเต้และยูโดถูกครอบงำโดยชาวรัสเซียยูยิสุถูกครอบงำโดยบราซิลส่วนกังฟูนั้นก็ล้าสมัยไปแล้วท่านต่อมาบอกว่าขอแสดงความเคารพคุณสามารถสัมผัสได้เลยว่าโลกกำลังสั่นสะเทือนด้วยการไหว้ครูนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับได้บอกว่านี่เป็นการรำไหว้ครูที่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาท่วงท่าที่ดูอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งนี่คือมนต์ขลังและเสน่ห์ของแม่ไม้มวยไทยที่ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่นฉันชอบบัวขาวทั้งการไหว้ครูและการชกในสังเวียนพอดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าเขาแสดงมันออกมาจากความรู้สึกของความเป็นมวยไทยฉันเป็น FC บัวขาว
ท่านต่อมาก็ได้พูดถึงเสียงดนตรีของการไหว้ครูนะครับโดยเขาได้บอกว่าเสียงดนตรีนั้นสร้างความปลุกเร้าและนักมวยจะปลดปล่อยมันออกมาในตอนที่สู้รบท่านต่อมาบอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นท่าโยคะเพราะท่าบางท่านั้นเหมือนในศาสนาฮินดูบัวขาวเป็นเทพเจ้าของไทยและก็ดูเหมือนเทพฮินดูมากและก็ได้มีท่านหนึ่งนะครับมาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าท่าพวกนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพเจ้าฮินดูชาวพุทธกับฮินดูเป็นพี่น้องกันท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าฉันไม่เข้าใจท่าทางของการไหว้ครูมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจแล้วฉันไม่ชอบเวลาที่นักมวยข้ามขั้นตอนการไหว้ครูไปมันเป็นส่วนหนึ่งที่สนุกที่สุดเป็นการวอร์มอัพที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักสู้และสามารถสะกดจิตผู้ชมก่อนการต่อสู้ได้ท่านออกมาเป็นชาวเวียดนามนะครับโดยเขาได้มาบอกว่าเหงียนตันดุยนักชกมวยไทยของเวียดนามคือหมายเลขหนึ่งแล้วก็ได้มีท่านหนึ่งมาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับว่าเจอเข่าอยู่ได้ไม่เกิน30วินาทีท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยเขาได้มาพูดสั้นๆว่าขโมยศิลปะการต่อสู้มาจากผู้อื่นแล้วก็ได้มีคนไทยท่านหนึ่งนะครับมาตอบว่าคุณโง่หรือเปล่ามวยไทยไม่เคยลอกเลียนแบบใครพวกเขาคิดค้นสิ่งเหล่านี้โดยทหารไทยคุณมีหลักฐานพิสูจน์ไหมหรือคุณกล้าเอาศิลปะการต่อสู้ของเขมรมาเจอกับมวยไทยหรือไม่และฉันรับรองได้เลยว่ามวยไทยกับมวยเขมรนั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับประเทศไทยท่านต่อมาก็ได้มาบอกอีกว่าในหนังสือโบราณของเขมรเรียกว่าการถวายบังคมครูท่านต่อมาบอกว่าฉันเคยเห็นมวยไทยในอเมริกาทำการไหว้ครูอยู่บ้างฉันไม่เคยสนใจมาก่อนจนกระทั่งตอนนี้ที่ฉันได้เห็นนักมวยคนไทยตัวจริงๆฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการไหว้ครูนั้นจะน่าจับตามองได้มากขนาดนี้ท่านต่อมาได้บอกว่าฉันกำลังถูกบัวขาวข่มขู่และฉันก็กลัวเสียงดนตรีไทยแบบดั้งเดิมเช่นกันท่านต่อมาได้บอกว่าเป็นคลิปที่ดีมากสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เวลาไปดูมวยไทยพวกเขาจะไม่เข้าใจว่านี่คือพิธีกรรมอะไรและที่สำคัญคลิปนี้เป็นการแสดงของสุดยอดนักสู้บัวขาวคือตำนานที่ยังมีชีวิตท่านต่อมาได้บอกว่ามันเหมือนกับการเต้นรำของพวกชนเผ่าก่อนที่จะทำสงครามคอมเมนต์ต่อมานะครับได้บอกว่าทำไมยิมมวยไทยในต่างประเทศถึงไม่สอนหรือให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกพื้นฐานนี่มันคือการกราบไหว้อาจารย์นะควรสอนเป็นอย่างแรกสิท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่ามวยไทยไม่เหมือนกับศิลปะการป้องกันตัวชนิดอื่นๆและแม้ว่าคุณจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมวยไทยแต่ว่าการไหว้ครูนั้นจะให้ความรู้สึกที่น่ากลัวซึ่งมันจะค่อยๆกัดกินเข้าไปในหัวใจของคุณท่านต่อมาได้บอกว่าฉันมีคำถามสั้นๆมันจะเป็นการไม่สุภาพหรือไม่ถ้าหากฉันจะพยายามเรียนแบบการไหว้ครูนี้ตอนนี้ฉันกำลังเรียนมวยไทยอยู่แล้วก็ได้มีคนไทยท่านหนึ่งนะครับมาตอบว่าเราไม่ได้มองว่ามันเป็นการดูหมิ่นแต่เราเชื่อว่าใครที่ทำสิ่งนี้โดยเป็นการล่วงเกินจะต้องพบกับสิ่งที่เลวร้ายเพราะมันคือพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านต่อมาได้บอกว่าการไหว้ครูนี้เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมาและดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวแต่ละท่วงท่านั้นมีความหมายท่านต่อมาได้บอกว่าในขณะที่ไหว้ครูนั้นพวกเขาก็กำลังนึกถึงวันวานและพวกเขาอาจจะต้องสู้จนตัวตายมันเหมือนกับเป็นการทำสมาธิเพื่อที่จะได้ขึ้นสังเวียนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรท่านต่อมาได้บอกว่ามวยไทยมีดีอย่างเดียวคือพวกเขาจะไล่คาถาใส่คู่ต่อสู้ก่อนทุกครั้งพวกเขากำลังสวดอ้อนวอนขอให้ต่อสู้ชนะและรับเงินกลับบ้านไปท่านต่อมาได้บอกว่าการไหว้ครูนั้นมีจุดประสงค์แอบแฝงมากมายนอกจากนี้ยังสามารถทำให้กล้ามเนื้อของคุณอบอุ่นขึ้นก่อนการต่อสู้คอมเมนต์ต่อมานะครับได้บอกว่าเท่าที่ฉันเห็นและเข้าใจมวยไทยมีลีลาการต่อสู้ที่เข้าจังหวะมากๆและการไหว้ครูก็น่าจะช่วยพัฒนาจังหวะก่อนการขึ้นชกตอนนี้ฉันกำลังพยายามที่จะเรียนรู้มันและมันก็ค่อนข้างยากมากทีเดียวท่านต่อมาได้บอกว่ามันสวยงามและทำได้ดีจริงๆฉันกำลังพยายามเรียนรู้การไหว้ครูแต่ฉันไม่รู้ว่ายิมมวยไทยของฉันมีสอนมันหรือเปล่าฉันจะพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองจากวิดีโอและนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับโดยเขาได้บอกว่าการไหว้ครูนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ครูของคุณขอบคุณเขาที่สอนให้รู้วิธีการต่อสู้นอกจากนี้การเคลื่อนไหวก็ยังเพื่อแสดงความสง่างามของร่างกายเพื่อเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้มันสามารถคิดได้หลายแง่มุม
จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์บางส่วนของชาวต่างชาติต้องขอขอบคุณคลิปนี้ที่ทำให้ชาวต่างชาติมากมายได้เข้าใจในเรื่องของการไหว้ครูเพิ่มมากขึ้นชาวต่างชาติบางคนยังเข้าใจว่ามันคือการไล่ลำของพวกชนเผ่าหรือแย่กว่านั้นก็คือการไล่มนต์ใส่ศัตรูซึ่งความหมายที่แท้จริงแล้วมันคนละเรื่องกันเลยสิ่งนี้มันคือประเพณีคือวัฒนธรรมและคือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมันคงจะเป็นการดีมากถ้าหากยิมสอนมวยไทยทั่วไปนั้นมีการสอนไหว้ครูด้วยเพื่อให้วัฒนธรรมอันนี้ยังคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ